เร็วเรียกผมคือกลุ่มอัลฟาพบตัวอย่างย่าแสงสีม่วงแล้วรับทราบและตอบด้วยที่นี่คือส่วนกลางกรุณาพูดซ้ำกรุณาพูดซ้ำฝันสโซโอเอลทับเฮ้ยเสียงอะไรน้ำอะไรเดี๋ยวสะใจไอ้พวกนกไม่มีหูหนูไม่ปีกแค่โดนเฮ้ยยว่ายนี้เร็ว
มี DNA ของหญ้าแสงสีม่วงที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย 1%
เนี่ยเงินที่ขายแบตใน2วันนี้ได้แค่นิดเดียวเองเฮ้ยยอดของไตรมาสนี้เราคงทำให้สำเร็จแล้วกลุ้มใจจริงๆคนแบบเราอะทำการค้าก็ไม่เป็นแล้วจะไปทำอะไรได้อะงั้นไปทำงานไหมทำงานยิ่งแล้วใหญ่เลยชดชีวิตเนี่ยฉันไม่เคยทำงานได้แน่นอนอ่ะทำอะไรทำอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยปิงดูเร็วๆนี่อะไรยิ้วสกิดจังเลยลูกสาวใครนุ่งน้อยห่มน้อยอุ้ยการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ข้อที่1คุณต้องใส่เสื้อผ้าก่อนการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ข้อที่2กินเนื้อสดไม่ได้กินปลาผมไม่ได้แล้วก็กินแมวผมไม่ได้ด้วยของพวกนี้คนกินได้หมดเลยกฎการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ข้อที่3ทุกคนควรมีชื่อเรียกคุณชื่อว่าอีอีผมชื่อลินเฉิงอีอีไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮิปโปสุนัขแต่ว่าแต่แบบนี้คนจะล้มละลายกันเยอะมากเลยนะครับเรื่องนี้ยังต้องให้ฉันพูดเหรอคุณไปบอกพวกเขาให้ปั่นหุ้นให้ตกก็แค่นั้นเองมองในมุมคนลงทุนเขาจะคิดว่าผู้จัดการหวังผลประโยชน์ของผู้ลงทุนมันสำคัญมากเลยเหรออืมผมเข้าใจแล้วครับบอสอ๋อ
เย่เย่นายมีสมองไหมเนี่ยไปเอารถมาบ้านนี้มาจากไหนเนี่ยฮะกลัวคนจำไม่ได้ได้ไงอ่ะฮะลูกพี่นี่มันรถใหญ่นะถ้าสกปรกอาเชิญต้องโกรธผมแน่เลยวันวันคิดถึงแต่เรื่องผู้หญิงทำตัวให้มีอนาคตบ้างไหมฮะรีบกินกินเสร็จก็เปลี่ยนทะเบียนรถซะผมจะพาเด็กไปสูดอากาศโอ้ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวลุงซื้อขนมให้กินเลิกร้องซะเดี๋ยวพ่อปล่อยเป็นอาหารงูซะเลยนี่ลูกพี่ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยเด็กไปเถอะนะปล่อยกับผีสิก็เป็นซะแบบนี้จะหาเมียได้ไหมฮะลูกพี่งูงูมันหิวหรือเปล่าวะเอาบะหมี่ให้มันกินไหมบ้าเอ้ยจะต้มบะหมี่ให้มันกินเหรอแล้วก็ใส่พริกมันด้วยเลยไหมล่ะฮะผักเด็กออกไปไหมผักสิผักเด็กออกไปฉันบอกแกอยู่นะโอ้ยลงไปเร็วลงอย่าให้หนูออกไปเลยลูกพี่มันมาอีกแล้วคุณเป็นไรไหมความขมขื่นมาทิ้งลงคลองยายบ้าเธอไม่ต้องการฉันแล้วอ้าวลงมาได้ไงเฮ้ยแม่เจ้าตัวมาเริ่มเลยยางูมาถึงเมืองแล้วผมจะส่งหลักฐานให้ผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งตอนผมเด็กพ่อแม่ชอบพาผมมาเล่นที่นี่พวกเขาเป็นหมอธรรมดาตอนผม10ขวบเกิดโรคระบาดขึ้นทั่วโลกพ่อแม่เลยต้องออกจากบ้านไปที่ไหนมีโรคระบาดรุนแรงพวกเขาก็ไปที่นั่นในตอนแรกพ่อแม่จะโทรมาที่บ้านทุกวันแล้วก็เปลี่ยนมาโทรอาทิตย์ละครั้งสุดท้ายก็เป็นแค่เดือนละครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งในโทรศัพท์มีแค่เสียงของแม่ผมถามแม่ว่าพ่อไปไหนแม่บอกว่าพ่อเหนื่อยมากไปพักผ่อนแล้วผ่านไปอีกหลายวันแม่ก็บอกว่าแม่เหนื่อยมากอยากพักผ่อนเหมือนกันแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากพวกเขาอีกเลยที่นี่เป็นที่ที่พ่อแม่พาผมมาเป็นครั้งสุดท้ายผ่านไปหลายปีผมก็เริ่มรู้ว่าพ่อแม่จะไม่กลับมาอีกตลอดกาลผมเลยตั้งใจว่าผมเองก็สามารถทำงานที่พวกเขารักได้แบบนั้นผมก็จะไม่ต้องเสียใจอีกต่อมา
ผมก็พบกับประธานจิงเขาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมมากเป็นเหมือนพ่อแม่ผมอีกคนไม่มีเขาก็คงไม่มีผมแน่ผมรู้สึกซาบซึ้งมากผมสงสัยกับตัวเองบ่อยๆสงสัยว่าทุกข์ใจกับเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วผมไม่ได้เสียใจที่พ่อแม่จากไปและไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่จะอยู่หรือไปมานานแล้วคนเราบางครั้งก็น่ากลัวมากช่างเถอะคุณฟังไม่รู้เรื่องไม่พูดกับคุณแล้วลินเฉิงคุณอ่อนแอเกินไปถึงได้มีความรู้สึกกับสิ่งทดลองได้ทำไมใช้แค่ครึ่งเดียวทำงานสุกเอาเผากินหรือไงไม่เป็นไรไม่มีโรคติดตเป็นการแสดงห้ามเรียนแบบเด็ดขาดฟื้นขึ้นมาสิรีบฟื้นขึ้นมาแล้วผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วจริงๆขอแค่อีฟื้นขึ้นมาให้ผมทำอะไรก็ยอมผมขอร้องล่ะให้เธอฟื้นขึ้นมาเถอะผมผิดไปแล้วจริงๆ
ขอโทษนะผมขอโทษพวกพ้องฉันมาแล้วไปเถอะครับอย่าทำผิดอีกเลยเพราะคุณบีบบังคับผมเองผมไม่มีทางเลือกผมติดค้างคุณผมจะคืนให้หมดฮ่า